สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซานโฮเซ่นะครับตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่ในเคลลี่พาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในซานโฮเซ่นะครับตรงจุดนี้บริเวณนี้นะครับก็คือ History San Jose นะครับเป็นเหมือนเมืองจำลองเป็นเมืองจำลองโบราณของเมืองซานโฮเซ่นะครับมีตึกมีบ้านเรือนที่เป็นดูสมัยโบราณนะครับเขาก็จะมาตกแต่งแล้วก็จำลองที่นี่ตรงนี้ก็จะมีประวัติเกี่ยวกับบ้านเมืองในอดีตของเมืองซานโฮเซ่นะครับตรงนี้วันนี้ผมก็มาลุยเดี่ยวนะครับบีไม่ได้มาด้วยบีติดธุระวันนี้ก็เลยมาลุยเดี่ยวที่ซานโฮเซ่คนเดียวเลยที่เมืองซานโฮเซ่นี่ก็คือถือว่าเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะพามาดูชมเมืองซานโฮเซ่แล้วก็ชมเมืองจำลองทางประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นร้านปรินติ้งนะครับก็จำลองมาจากของจริงหมดเลยตรงนี้อันนี้จำลองปั๊มน้ำมันแบบโบราณนะครับคลาสสิกปั๊มน้ำมันแบบโบราณก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เขาก็จำลองข้างในเป็นหุ่นพนักงานปั๊มน้ำมันนะครับเปลี่ยนยางอยู่ข้างในก็คือมีเซอร์วิสรถทุกอย่างเลยนะครับซ่อมรถปะยางอะไรอย่างนี้ในปั๊มข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นพวกรถแบบเกษตรกรรมแบบหัวจักรไอน้ำนะครับคือการเกษตรสมัยก่อนเขาก็ใช้พวกรถไถที่เป็นหัวจักรไอน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนั้นเทคโนโลยีมันก็ประมาณนี้นะครับเหมือนรถไฟหัวจักรไอน้ำเลยก็เหมือนพวกเป็นโรงนาเป็นอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ข้างในเป็นมิวเซียมพวกรถรางนะครับรถรางที่เอาไว้ใช้สำหรับการขนส่งในเมืองแต่ว่าตอนนี้เขาปิดนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเปิดเสาร์อาทิตย์วันนี้ผมมาผิดวันนี่นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นมิวเซียมแสดงเกี่ยวกับพวกรถไฟรถรางต่างๆนะครับที่นี่ก็จะมีการจำลองบ้านเมืองตึกราบ้านช่องต่างๆให้ดูเหมือนสมัยโบราณนะครับตอนนี้อากาศประมาณ27องศานะครับร้อนๆหน่อยแต่ก็มีลมนิดๆนะครับไม่ร้อนมากตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า History San Jose จะเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซานโฮเซ่แล้วอีกถัดไปก็จะเป็นสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์จะอยู่ข้างๆกันเลยบริเวณนี้ทั้งหมดจะเรียกว่าเคลลี่พาร์คนะครับหน้าพาร์คตรงนี้เขาก็เอารถหัวจักรไอน้ำมาจอดโชว์ไว้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับตามมิวเซียมต่างๆเขาก็ยังไม่เปิดให้เข้าปกติเนี่ยแถวเนี้ยมันจะเป็นมิวเซียมนะครับตามบ้านเรือนตามอะไรเงี้ยเขาจะเปิดให้เข้าแต่ว่าเขาปิดอยู่นะครับก็เลยเข้าไม่ได้แล้วก็พาเดินวนรอบมิวเซียมแล้วกันส่วนอันนี้ก็จะเป็น Chinese American Historical Museum นะครับเป็นมิวเซียมกับคนจีนอเมริกันสมัยก่อนนะครับที่ว่ามาในช่วงยุคขุดทองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโรงแรม Pacific Hotel กันนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านแคนดี้นะครับเป็นร้านขายพวกลูกอมลูกกวาดไอศครีมอย่างนี้อยู่ข้างล่างโรงแรมแต่ว่าข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปิดแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็จำลองร้านแคนดี้เฉยนะครับอันนี้นะครับประวัติศาสตร์ของจริงนะครับอันนี้เป็นร้านแคนดี้แอนด์ไอศครีมนะครับขายไอติมขายลูกกวาดอะไรอย่างนี้อยู่ข้างล่างโรงแรม Pacific Hotel ลองกดเข้าได้ก่อนเปิดได้ข้างในเปิดแอร์เย็นอ๋อมีห้องน้ำเราเดินเข้ามาในห้องจัดแสดงนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นมอไซค์แบบคลาสสิกเลยอันนี้น่าจะเป็นเครื่อง2 สูบ 2 สูบ B น่าจะเป็นฮาร์เลย์อ๋อใช่ด้วยเป็นฮาร์เลย์เดวิสันตัวแบบว่าโบราณเลยในตู้นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สมัยก่อนนะครับอุปกรณ์ในครัวนี่อันนี้มีที่ทำบัฟเฟิลแบบโบราณด้วย
ฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดของคนสมัยก่อนนะครับดูไปดูมานี่ชุดสมัยก่อนก็เหมือนชุดคุณหญิงคุณนายบ้านเราเลยเนาะอันนี้แบบคลาสสิกมากวิทยุแบบโบราณมีนาฬิกาด้วยโอ้โหนี่นะครับโอ้โหคลาสสิกจัดๆเลยกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอโบราณเลยนะครับอันนี้คลาสสิกจัดหรือว่าจะเป็นตัวฉายหนังก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมีข้างบนกับข้างล่างตัวนี้น่าจะเป็นตัวใส่พวกม้วนฟิล์มนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวฉายหนังมั้งเพราะว่ามันมีช่องไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันใหญ่มากนี่คือเป็นตู้โทรศัพท์เหรอโอ้โหคลาสสิกมากอันนี้ตัวโทรศัพท์แบบว่ายกหูแล้วก็เครื่องอะไรเนี่ยเอาอันนี้ไว้ใส่ปากพูดเหรอหรือไงมาในห้องนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องล็อบบี้นะครับเอาไว้รับแขกนู่นอันนั้นจะเป็นตู้ขายป๊อปคอร์นแบบโบราณแน่เลยน่าจะใช่นะตู้ทำป๊อปคอร์นแบบโบราณนี่ไงกระป๋องป๊อปคอนในโรงแรมก็ไม่มีอะไรแล้วแหละข้างบนก็น่าจะเป็นออฟฟิศนะครับเมื่อกี้ก็ข้างบนขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นออฟฟิศนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาที่ล่มๆนั่งเล่าประวัติเมืองซานโฮเซ่กันนะครับนี่นะครับถ้าดูบ้านข้างหลังผมนะครับเป็นบ้านแบบว่าเก่าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเห็นจนชินแล้วแหละคือบ้านอย่างเงี้ยหาได้เยอะมากเลยในเมืองซานฟรานซิสโกเพราะว่าบ้านตรงเนี้ยมันเป็นแบบสไตล์วิกตอเรียนไงในเมืองซานฟรานที่ผมอยู่นะบ้านเขาก็จะอนุรักษ์เป็นอย่างเงี้ยสไตล์อย่างนี้เลยก็คือเห็นจนชินแล้วอยู่ในเมืองซานฟรานมันก็คือเมืองโบราณทั้งเมืองนั่นแหละพอมาดูที่นี่เราก็เฉยๆนะเพราะว่าเราเห็นอยู่ทุกวันแล้วไงในเมืองซานฟรานก็จะประมาณนี้นะครับบ้านแบบสไตล์วิกตอเรียนเหมือนในซานฟรานเลยอย่างนี้ที่เมืองซานโฮเซ่นะครับก็ห่างจากซานฟรานซิสโกประมาณ50นาทีนะครับขับรถมาก็ขับมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วซานฟรานตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าซานโฮเซ่อะมันออกมาไกลทะเลมันก็จะร้อนขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ27องศาก็ไม่ร้อนมากแต่ก็มีเหงื่อออกนิดๆนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ได้ทำเลนั่งเล่าประวัติศาสตร์แบบว่าสบายๆแล้วเนาะอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นต้นเลดวูดนะครับจะเป็นไม้แดงๆอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมืองซานโฮเซ่เนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งแรกนะครับคือจริงๆอ่ะเมืองหลวงที่ยังไม่เป็นทางการของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คืออยู่ที่เมืองมอนเทเรย์นะครับเราเคยพาไปมาแล้วแหละคลิปเก่าๆลองไปดูเมืองมอนเทเรย์ตรงนั้นก็คือเป็นเมืองหลวงที่จัดตั้งมาชั่วคราวนะครับก็คือเขากำลังร่างกฎหมายอยู่ที่เมืองมอนเทเรย์เพื่อที่จะมาสร้างเมืองซานโฮเซ่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซานโฮเซ่เป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปีค.ศ. 1849ถึง1851นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะย้ายไปเรื่อยๆจนไปจบที่เมืองซาคาเมนโตในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปที่เมืองซาคาเมนโตนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมเดินตามทางรถไฟเลยมันเป็นรางรถไฟจริงๆนั่นแหละสมัยก่อนเขาน่าจะใช้นี่นะครับมองไปตรงๆถนนนั่นก็คือเสานะครับเป็นเสาวิทยุสื่อสารนะครับแบบสมัยก่อนเขาใช้ประมาณนี้แหละเป็นเสากระจายสัญญาณถ้าสังเกตรอยรางรถไฟผมว่าเขาน่าจะยังใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าดูจากรอยตรงที่มันล้อเหล็กมันเสียดสีกับรางแล้วมันไม่เป็นรอยสนิมอะนี่ข้างบนก็จะมีเส้นสายไฟนะครับเอาไว้เป็นพวกรถรางนะครับที่ใช้เคเบิลเขาเรียกว่ารถเคเบิลคาร์นะครับเป็นใช้เคเบิลสายไฟฟ้านะครับคิดว่าเขาน่าจะให้เปิดใช้งานมีรถรางวิ่งตอนเสาร์อาทิตย์นี่แหละแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ไงเขาเลยไม่ได้เอาออกมาวิ่งนี่ก็โพสต์ออฟฟิศนะครับไปสนีเก่าๆโอเคครับเดี๋ยวเราเดินออกไปที่ลานจอดรถกันเดี๋ยวไปเอารถแล้วก็จะขับรถไปต่อกันที่ดาวทาวซานโฮเซ่กันนะครับมาดูว่าในดาวทาวเมืองซานโฮเซ่จะเป็นยังไงนะครับอ
นะครับผมอยู่ที่ใจกลางเมืองซานโฮเซ่นะครับอยู่ที่สวนสาธารณะที่มีชื่อว่า Plaza de César Chávez นะครับเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับใจกลางเมืองซานโฮเซ่แห่งนี้เลยนะครับซานโฮเซ่มันก็ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรมากนะครับในเมืองมองไปข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมใหญ่เลยมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเทคมิวเซียมนะครับเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับประจำเมืองซานโฮเซ่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะนะเขาน่าจะพาพวกเด็กๆมาดูมิวเซียมกันสวนที่นี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเงียบๆคนก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็จะมีโฮมเลสมีคนไร้บ้านมาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะบางคนก็มานั่งเป็นครอบครัวนะครับพาเด็กมาเล่นน้ำตรงน้ำพุตรงนู้นนะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจปิกนิกกันก็มีเด็กๆก็มักจะมาเล่นน้ำพุกลางสวนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็มีครอบครัวมาปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้นะครับคนไม่ค่อยเยอะมองไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นตึก Museum of Art นะครับเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับศิลปะในเมืองซานโฮเซ่ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีเอาไว้สำหรับงานแสดงหรือว่ามีดนตรีสดนะครับในวันหยุดแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็จะมีรถโรงเรียนพาเด็กๆมาดูมิวเซียมตรงนู้นนะครับมิวเซียมข้างหน้านู้นนะครับบริเวณโรงแรมตรงนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านคาเฟ่ต่างๆแต่ไม่ค่อยมีคนเลยในเมืองซานโฮเซ่ก็มีรถรางเป็นปกติของเมืองใหญ่ทั่วไปนะครับที่มีรถรางประจำทางในเมืองนี้เมืองซานโฮเซ่นี่ก็ล่มลื่นเหมือนกันนะถือว่าต้นไม้เยอะใช้ได้บางเมืองนี่ต้นไม้ไม่ค่อยมีเลยจะมีต้นไม้เฉพาะอยู่ในพาร์คเท่านั้นแต่ว่าซานโฮเซ่นี่คือข้างทางนี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้เหมือนกันนะอย่างถนนบริเวณนี้นะครับเป็นถนนวันเวย์นะครับแล้วก็มีรถไฟวิ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ข้างทางก็เป็นต้นไม้สวยเลยลมลื่นดีอันนี้นะครับก็เป็นทางวิ่งรถรางในเมืองนะครับนี่ลมลื่นมีต้นไม้ข้างทางด้วยอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถรางนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับประมาณนี้สถานีรถไฟลมลื่นดีมีรถไฟวิ่งทั่วเมืองเลยนะครับเฉพาะในบริเวณดาวทาวซานโฮเซ่เนี่ยข้างทางก็จะมีร้านอาหารประปรายบ้างนะครับไม่เยอะซานโฮเซ่เป็นเมืองที่มีวิวสวยนะมองไปนี่เห็นวิวภูเขาด้วยสวยเลยมันมีภูเขาล้อมรอบเมืองนู่นข้างหน้านะครับเป็นซานเปโดสแควร์นะครับข้างในก็จะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูกันนะครับก็มีร้านอาหารเอาท์ดอร์นะครับบรรยากาศดีเลยร้านอาหารแถวนี้น่ารักเนาะบรรยากาศดีมากข้างในก็จะมีบาร์มีร้านอาหารต่างๆนะครับบรรยากาศลมลื่นมีต้นไม้ปกคลุมเยอะแยะเลยอันนี้บาร์ในซานเปโดรสแควร์ก็มีประมาณแค่นี้นะครับถนนบล็อกเดียวเป็นถนนเส้นเล็กๆแล้วก็เป็นร้านอาหารไม่มีอะไรมากตรงนี้วันนี้ก็ร้อนใช้ได้เหมือนกันนะ 27-28 องศาเนี่ยผมว่ากลางคืนคนน่าจะเยอะนะอันนี้มันกลางวันอยู่ไงถ้ากลางคืนนะตรงนี้เปิดไฟบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้แล้วก็คนก็น่าจะมากินข้าวเยอะกว่านี้นี่นะครับเมืองซานโฮเซ่ที่ผมบอกว่าเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงอันดับต้นๆของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าซานโฮเซ่เนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3นะครับในแคลิฟอร์เนียรองจาก LA แล้วก็ซานดิเอโกนะครับเมืองซานโฮเซ่นะครับจะตั้งอยู่ในเขตของซานตาคาร่าเคาน์ตี้นะครับ
คาวตี้ในที่นี้ก็หมายถึงเขตปกครองนะครับในแต่ละรัฐของอเมริกานะครับคือในหนึ่งรัฐของแคลิฟอร์เนียนะครับจะมีหลายคาวตี้คาวตี้ก็จะแบ่งปกครองเป็นเขตนะครับก็แต่ละเขตก็กฎหมายก็ต่างกันต้องบอกก่อนว่าในซานตาคาร่าคาวตี้นี่คือเป็นเมืองที่มีจุดศูนย์รวมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Apple อะไรต่างๆนะครับจะรวมอยู่ในบริเวณซานตาคาร่าคาวตี้ซึ่งบริเวณตรงนั้นเขาเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์นะครับหลายๆคนก็จะเคยได้ยินคำว่าซิลิคอนวัลเลย์จากในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากข่าวเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็คือเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีฮับยักษ์ใหญ่ของอเมริกาแล้วก็ของโลกเลยนะครับเมืองซานโฮเซ่แล้วก็เมืองรอบๆนี้นะครับในบริเวณซิลิคอนวัลเลย์มีบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ระดับโลกจัดตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเมืองซานโฮเซ่แล้วก็เมืองรอบๆข้างเคียงเนี่ยในบริเวณซิลิคอนวัลเลย์ถึงมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ของอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐีต่างๆเนี่ยเขาก็จะย้ายมาซื้อบ้านมาซื้อที่แถวๆนี้เพราะว่าเนี่ยบริเวณรอบๆเนี้ยจะมีภูเขาบรรยากาศดีอากาศดีมากเลยนะครับฝั่งนี้แล้วก็คนที่ทำงานบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างๆเขาก็โยกย้ายถิ่นฐานจากที่อื่นมาอยู่ที่นี่กันเพื่อจะมาทำงานในบริษัทเทคต่างๆนะครับสำหรับคนที่เป็นพวกสายเอนจิเนียร์สายเทคต่างๆนะครับพวกนี้ก็รายได้เยอะก็เลยไม่แปลกที่ว่าเราจะเห็นพวกฝรั่งรวยๆหรือไม่ก็พวกแขกที่เป็นสายเทคอ่ะเขามาอยู่แถวนี้กันเยอะซานโฮเซ่นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเที่ยวนะเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวไงตรงนี้มันจะไปสู้พวกซานฟรานซิสโก LA ไม่ได้ LA ซานฟรานซิสโกมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ถ้าซานโฮเซ่มันเป็นพวกเมืองเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากกว่าแต่ว่าก็ใหญ่อันดับ3ของแคลิฟอร์เนียนะเมืองนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ต่อไปนะครับขับรถออกไปข้างนอกเมืองนิดหน่อยเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังนะครับในซานโฮเซ่ชื่อว่าซานตานาโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไที่ซานตานาโลแล้วนะครับนี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งกินข้าวนะครับคนเยอะมากวันนี้วันศุกร์ถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะกว่านี้อีกนะวัยรุ่นสาวๆหนุ่มๆมาเดินเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้สาวเยอะมากจะบอกมีมาคนเดียวด้วยเมียไม่ได้มาด้วยว้าวนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งกินข้าวที่นี่จะดูแบบว่าคนไฮโซหน่อยนะคล้ายๆแบบเบเวอร์ลี่ฮิลล์เลยโอ้โห M3 คันนี้ยังโหดโคตรสวยโหดมากสีดำคันนี้สวยมากครับโคเวตสติงเลย์ C8 นะครับสวยสุดจริงๆคันนี้สวยเลยโอ้โหนี่เปิดกระจกให้โชว์ภายในด้วยโคตรสวยนี่นะครับร้านตัดชุดสูตรน่าจะแพงน่าดูเลยมีช่างตัดสูตรจัดตัดให้ดูต่อหน้าเลยนะครับตรงนี้มองไปฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับจะเป็นห้างเวสต์วิวห้างใหญ่เลย
ใหญ่มากๆเราเคยมาเดินแล้วตรงนี้เวลามาเที่ยวคนเดียวนี่มันก็เหงาเหมือนกันนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ลองมาดูว่าเป็นยังไงแถวนี้ก็ทำแหล่งช้อปปิ้งได้สวยจริงๆนะตรงนี้น่าเดินน่าช้อปมากโอ้โหแลมโบคันนี้ไม่ธรรมดานะครับฮูราคาน STO ด้วยโคตรสุดสวยมากหลัง STO นี่ก็แมคลาเรนนะครับโอ้โหมีแต่เศรษฐีเลยตรงนี้สุดจริง STO โอ้โหดูมีครีบตรงนี้ด้วยมีดูช่องดักลมตรงหลังคาโอ้โหดักลมเข้าเครื่องข้างหลังตรงนี้นะครับโคตรสุดดูปีกซะก่อนโอ้โหนี่โรงแรมสวยดีข้างหน้าอากาศร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวแวะมากินโบบ้าเย็นๆข้างหลังหน่อยนะครับชานมไข่มุกโบบ้ากายผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็พามาดูเมืองซานโฮเซ่นิดๆหน่อยๆแล้วก็พามาเดินดูบรรยากาศมาเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะกลับซันฟานไปหาแฟนแล้วกลับไปหาเมียดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ